ท่าที่ผ่านมาเราก็เห็นคนต่อสู้เรื่องแบบว่าสิทธิเสรีภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกันอยู่ใช่ไหมคะแต่การที่จะก้าวเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเราเลยอยากจะเป็นคนแรกตรงนี้แหละค่ะเราเลยอยากจะเป็นแบบว่าคือเราก็ดูมาคือเราก็อายุเยอะแล้วผ่านการเลือกตั้งมาก็หลายทีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นคือเอ๊ะทำไมประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเพศสูงมากในโลกทุกคนก็รู้จักแต่ทำไมถึงไม่มีส.ส.สภาหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกระเทยแต่งหญิงเลยอ่ะเนื่องมากไม่มีอ่ะแล้วจะมีกระบอกเสียงที่จะเข้ามาพูดในสภาได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละมันทำให้เราก็ทำให้ก็ตัดสินใจอ่ะที่จะมาเล่นการเมืองก็เพราะอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กลุ่ม LGBT ได้หันมาเห็นความสำคัญของการเมืองเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่จะกำหนดนโยบายที่มีผลกระทบต่อกลุ่ม LGBT เนี่ยก็คือการเมืองอยู่แล้วก็คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวแทนเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราจะพูดกับเขาโดยตรงได้ยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละค่ะอยากจะอาสามาเป็นคนแรกของประเทศไทย News 18